สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคําในเช้าวันอังคารที่7พฤษภาคมนี้ราคาทองในขณะนี้นะครับด้วยโอเค7:35ถือว่ายังเช้ามากจะได้รู้ว่าจะพูดอะไรยังไงได้บ้างนะตอนนี้ราคาสปอตเนี่ยสูงกว่า2,300ขึ้นมาแล้วมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยก็ขณะนี้นะครับพี่2,327นะครับเปิดมาเนี่ยตอนตีห้าตอนนี้ราคาสูงกว่าราคาเปิดแล้วมีข่าวอะไรบ้างข่าวลือข่าวจริงข่าวหลอกไม่รู้มันจะมีสงครามจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเมื่อคืนกองทุน SPDR ซื้อเพิ่ม 1.72 ตันนะครับคงทองที่ระดับ 832.19 ตันนี้เป็นราคาปิดครับ2,322ตอนนี้ขึ้นมา5เหรียญ2,327ขณะนี้เลยนะครับปิดตีสี่เปิดตีห้านะครับเมื่อวานสมาคมมีการปรับราคาทั้งหมด9ครั้งนะครับโอล่าสุดเกือบ4โมงนี่มีรอบหนึ่งอันนี้ผมไม่เห็นนะเนี่ยเปิดมา 41,150 ใช้ราคาปิด 43,000 รับซื้อคืน 42,000 ครับประเด็นคือเช้าเนี่ยกอล์ฟเนี่ยเมื่อวานเขาเปิดที่ 2,312.5 ใช่ไหมครับนี่เป็นราคาปิด 2,318ในขณะนี้นะครับ2,327ตีเลขกลมๆเลยขยับขึ้นมาแล้วด้วยในตอนนี้นะครับสูงกว่านี้10เหรียญถ้าสูงกว่า10เหรียญเนี่ยผมให้ไม่น่า300ผมให้เลย400อย่างน้อยนะต้อง400นะอันนี้สอนให้นะครับเรียนก่อนผมไม่มีเจตนามาเกมเนี่ยเห็นไหมครับผมบอกมามันตรงมันแหละพี่ๆเอาไว้ไปใช้งานได้เลยครับส่วนตัวผมก็มีหน้าที่เล่าให้ฟังอันนี้เป็นค่าเงินบาท 36.70 เมื่อเช้าเมื่อวานใช้ราคาปิด 36.76 ตอนนี้ก็ 36.70 กว่าเหมือนกันแต่ว่าแข็งมานิดหน่อยนะครับถ้าแข็งมานิดหน่อยเนี่ยผมว่าเช้าเนี่ยเอาง่ายๆเลยเปิดเนี่ยต้องมี 40,400 450โดยประมาณนะครับส่วนใหญ่สมาคมจะไม่เปิดเป๊ะๆหรอกพี่เขาจะมาร์กบวกอะตลอดนะครับเหลือมานิดนึงก็ปรับแล้วนะประมาณเนี้ยครับนู่น9โมงอ่ะคราวนี้มาดูกันว่าแล้วคืนนี้ไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอีกแล้วเหมือนเมื่อวานเลยเวลาไม่มีประกาศตัวเลขพี่ๆคงจะพอจะจับอารมณ์ตลาดได้ว่าอุ้ยไม่มีตัวเลขทีไรนี่ราคามันเหวี่ยงรุนแรงทุกครั้งเมื่อวานน่ะในคลิปบ่ายผมถึงได้เรียนพี่ๆว่าราคาในปัจจุบันตอนนี้นะครับพี่มันไม่มีรับนะผมเรียนพี่ก่อนมีแต่ว่ามันจะไปหยุดตรงไหนแล้วมันไปไม่ได้นะมันมาจากข่าวเรื่องแรกนะเมื่อเช้าไปเช็คใน CNBC ในรอยเตอร์จะมีข่าวว่าการที่การจ้างงานนะครับมันดูแย่เนี่ยมีโอกาสที่เฟดจะมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยโอ้โหผมไม่รู้ว่าใครมานั่งเขียนข่าวเนี่ยตอบไม่ได้เพราะเขาก็พูดโคมมาพูดกันมาเป็นอาทิตย์นะจากทั้งบอร์ดบริหารก็ดีคนที่สมาชิกเฟดก็ดีอาจจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเลยเขาก็พูดกันอยู่นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดนะครับไม่มีที่มาที่ไปด้วยแต่ว่าใน CNBC Reuters ไม่รู้นักข่าวหรือเปล่านะตอบไม่ได้เสพข่าวยังมีสตินะครับข่าวที่เป็นความเห็นส่วนตัวผมที่น่าจะมีผลสำหรับเช้านี้นะครับไม่รวมที่นู่นที่นี่ประชุมอะไรไม่เกี่ยวเลยนะคุณสีจิ้นผิงเดินทางผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องทองเลยแต่ที่เกี่ยวหน้าจะเรื่องทองจะเป็นข่าวเมื่อเช้าที่เห็นในรอยเตอร์นะครับเกี่ยวกับปาเลสไตน์เพราะเมื่อวานข่าวที่เราเล่าสู่กันฟังคือเนี่ยทางปาเลสไตน์เนี่ยเขาออกลงเตือนนะว่าทางอิสราเอลมีการอพยพประชากรชาวปาเลสไตน์ออกมาถ้าใครฟังถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าเอ้าเขาเพิ่งมีการคุยกันไม่ใช่หรอน้องก๊อฟฮามาสครับกลุ่มฮามาสเดอร์ครับมันคนละพวกเลยนะสิ่งที่อ่านข่าวเมื่อเช้าที่เขาตกใจเลยคือเขาบอกว่าอาจจะเป็นอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ผมมาคิดนะโอ้มันจะขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่น่านะทองมันถึงแบบอยู่ๆวิ่งไม่มีปีมีคุยเลยผมเรียนก่อนนะครับถ้าไม่มีการฆ่าไม่มีการตีกันในเมืองลาฟาเลยสักอย่างนึงเนี่ยในฉนวนกาซ่านะครับรู้เรื่องเลยนะครับไอ้ขึ้นเนี่ยมาจากไหนมันเอาเลยนะนี่คือถ้าใคร
นิยมในการแบบดูข่าวอ่านข่าวเสพข่าวพูดง่ายๆเลยพี่ต้องพิจารณาวิเคราะห์ข่าวแบบถี่ถ้วนนะว่าราคามันขึ้นจากข่าวไหนจากประสบการณ์ผมแล้วกันขึ้นจากข่าวไหนถ้าลงจะลงจากข่าวนั้นครับเหมือนยกง่ายๆเอาตัวอย่างเลยเหมือนแบบจะตีกันนะเอาทหารมาประชิดชายแดนเลยทองขึ้นก่อนเนี่ยยิงไม่ยิงไม่รู้แล้วปาก่อนแล้วราคาทองไม่ต้องทำเลยพี่ถอนทหารกลับครับขึ้นมาจากไหนนี่เอาที่เดิมเลยนะคุยกันก่อนนะครับก็อันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันว่ามันมีข่าวแบบนี้เข้ามาในตลาดไอ้ที่ทองมันขึ้นเนี่ยเพราะว่าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่มีมันจัดยังไม่มีอังคารยังไม่มีจะพองแหลมแหลมมากก็น่าจะวันพุธอะไรเงี้ยครับอ่ะเขาเหลืองดีกว่าอันนี้เป็นค่าเงินบาทสิ่งที่เราเห็นพูดแบบง่ายๆเลยไม่ได้วัดไม่ได้อะไรนะครับมันเป็นความสูงเดิมเนี่ยที่ก๊อฟวงไว้พี่นะครับพูดยังไงให้มันดูง่ายเนาะอันนี้ถ้าในด้วยความสูงที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นแพทเทิร์นมันจบด้วยแพทเทิร์นก็ได้นึกออกไหมครับเนี่ยเป็น inward edge and shoulder pattern เป็นแพทเทิร์นปรับตัวขึ้นนะมันก็ชนต้านเท่ากับความสูงเดิมบริเวณ 37.25 นะเขาเช็คชื่อไปแล้วพี่แล้วเขาก็ถอยถึงได้ให้แนวรับพี่ๆไว้2แนวรับเนี่ยสำคัญมากจะ 36.88 ก็ดีหรือ 36.56 ก็ช่างถ้า2รับนี้รับอยู่เป็นการชนต้านและถอยน้อยๆระวังสะบัดระเบิดบึ้มขึ้นไปนะถ้าเป็นอย่างนั้นคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงน้องก๊อฟว่ามันจะพักถึงแค่นี้ไม่รู้ผมตอบพี่เลยผมก็ไม่รู้ถ้ามันพักน้อยมันก็จะอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่ถ้าพักในชุดเนี้ยแล้วมันได้หลุด 36.56 ขอให้พี่รู้เลยครับเขาจะมีแนวรับถัดไป 36.02 ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นส่งผลไม่ดีกับราคาทองคำแท่งนะผมเรียนพี่ไว้ก่อนแต่นี่ถือว่ารับแข็งแล้วพี่นะครับเนี่ย3656หรือ36บาทเลยรับนี้รับอยู่แล้วสะบัดกลับหรือถอยลงมาแถวนี้แล้วตั้งหลักแล้ววิ่งขึ้นต่อมี2 worst case เท่านั้นนะครับถ้าปรับตัวขึ้นส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ดันหลุด3656ขอให้พี่รู้เลยมันจะวิ่งมาเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับแล้วจะเลือกไม่เลือกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรู้เลยครับเพราะถ้าไม่หลุดมันตั้งหลักได้มันจะระเบิดบึ๊บขึ้นไปเลยมีแค่นั้นไม่มีถอยข้างถ้าหล่นลงมาไม่เกินรับนี้กับรับนี้ครับลองไปฝึกทำดูครับพี่ในภาพนี้ผมทำการวัดฟิโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์ครับผมอยากรู้ว่าถ้าขึ้นแล้วจะขึ้นได้ถึงไหนถ้าถอยจะถอยประมาณไหนมันตอบไว้เราทุกอย่างในนี้นะครับอันนี้เป็นค่าเงินบาทแท่งละ1วันคราวนี้มาดู XAUผมเห็นข้อความหลายๆข้อความอันนี้ถือว่าผมไม่ได้มีเจตนาขยี้นะผมอยากจะพูดเป็นกำลังใจพี่ๆมากกว่าอย่างแรกไม่ว่าใครที่เทรดสั้นโดนสต็อปกระดงกระเด็นพอร์ตไปไว้อารมณ์ไม่ได้ทั้งหลายแหละขอให้พี่พิจารณานิดหนึ่งนะครับว่ากรอบที่พี่ๆตั้งกันไว้เนี่ยจะ20เหรียญ30เหรียญแล้วโอ้โหมันก็กินสต็อปมาเลยน้องก๊อฟดูนะครับอันนี้แท่งละ1วันนี้วันนี้นะเนี่ย2,327 นะครับแนวรับ 2,284 เราจะเห็นเลยมันขยี้หลายรอบมากเลยพี่เนี่ยมันเป็นโซนรับเดิมถูกไหมครับตั้งหลักได้มันสะบัดขึ้นไปเลยหล่นลงมาไม่หลุดเด้งขึ้นมาสิ่งที่ผมน้องเนี่ยอยากจะชี้ให้พี่ๆเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเตี้ยลงนะฉะนั้นไม่ผ่านแล้วเทสแถวนี้เนี่ยชนมันชนเยอะมากแสดงว่าแนวรับ 2,284 เป็นแนวรับที่มีนัยสำคัญมากไม่หลุดไม่มีปัญหาไม่หลุดมันก็เด้งๆอย่างเงี้ยในกรอบของเขาแนวต้าน 2,351 เห็นไหมครับถ้าความสูงขึ้นมาเนี่ยโซน20กว่าเมื่อวานถึงพูดเดี๋ยวพูดให้ฟังเดี๋ยวเลยเดี๋ยวลืมประเด็นคือถ้าขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ผ่าน 2,351 มันจะตีอยู่ในกรอบพี่จะเริ่มเห็นได้ด้วยตัวเองเลยว่าเฮ้ย2,284ถึง2,351มันก็กว้างอยู่นะถูกไหมอันเนี้ยเป็นช่องที่ผมตีเทรนไลน์เอ้ยไม่ใช่เทรนไลน์ฟิโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์วัดหาเป้าลงแล้วผมได้กรอบนี้มามันก็ขึ้นได้อยู่ในกรอบนี้จริงๆแสดงว่าวิธีการคิดมันไม่น่าจะผิดนะถ้างั้นนะครับประเด็นที่ก๊อฟอยากจะต้องการจะสื่อเลยคือถ้าพี่เห็นแล้วว่ากรอบเขากว้างขนาดเนี้ยแล้วเราไปตั้งแบบ
เทลลิ่งสต็อปหรืออะไรก็แล้วแต่มันแคบกว่าสิ่งนี้มันขยับจริงอ่ะมันก็เสียหายไงตอนนี้เข้าใจใช่ไหมครับผมเห็นหลายคนที่ส่งการบ้านก็ดีส่งวัดนู่นนี่ไหมผมดูก็ดีนะอันนี้ขออนุญาตชมผ่านทางนี้เลยนะครับผมว่าวิธีคิดพี่ไม่ได้ผิดผมว่าพี่เก่งเลยนะหรือแบบถ้ายังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเก่งขึ้นก็ชมเลยพี่เก่งขึ้นกันแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าจุดที่พี่ตั้งสต็อปออกอ่ะมันรับไม่ได้กับสถานการณ์ที่มันเหวี่ยงบ้านแตกขนาดเนี้ยพี่เข้าใจใช่ไหมฉะนั้นวิธีแก้คือเราจำเป็นจะต้องลดโพซิชันลงหรือเติมเงินเพื่อให้กรอบมันกว้างขึ้นมีวิธีแก้แค่สองอย่างไม่มีวิธีเหนือกว่านั้นแล้วนะครับเพราะว่าวิธีที่พี่ทําอยู่มันไม่ได้ผิดนะแต่การที่ราคามันเหวี่ยงอย่างเมื่อวานอะไฮโลเลย40 เหรียญพี่ตั้งเงิน15 เหรียญ20 เหรียญพี่ว่ามันจะพอหรือมันก็ไม่พอดิถูกไหมครับถูกๆกัดฟันนี่ซื้อนะครับอ่ะไปต่อนะอันนี้เป็น XAU ในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เลยเท่าไหร่เนี่ย7-6-5นี่ตลาดเปิดพี่ดูนะครับทั้งคืนเมื่อคืนอ่ะอันนี้สารภาพเลยนะผมไม่ได้คุยเลยกับพี่ๆในกลุ่มเลยเนื่องจากว่าเราคุยกันในคลิปแล้วว่าพี่ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าราคาเนี่ยโอ้ยไล่ดีกว่าจะได้เห็นภาพ X ลงมา A เป็นความเห็นมุมมองผมนะเด้ง B ลง C ชุดเนี้ยเด้งแรงมากขึ้นมาถึงเนี่ยแล้วเป็นซิกแซกด้วยผมมองว่าไอ้นี่น่าจะเป็นคอมเพล็กซ์อะไรบางอย่างที่มันจะซับซ้อนอ่ะเนี่ย A B C X เห็นไหมครับแสดงว่าน่าจะมีโอกาสเกิดซิกแซกอีกชุดหนึ่งในชุดนี้ลงเป็นซิกแซกเห็นไหมครับเนี่ยเป็น A แล้วไอเนี่ย B จะจบถึงตรงไหนอ่ะประเด็นผมพูดค้างไว้ตรงนี้นะว่า B จะจบตรงไหนเป็นมุมมองผมนะผมมองว่าเมื่อวานสิ่งที่เราคุยกันคือผมว่าไอเนี่ยต้าน2323เมื่อวานที่ให้ไว้ผ่านไม่ผ่านขึ้นไม่ขึ้นดูที่ตรงเนี้ยแต่ถ้าหากว่า2323เนี่ยถ้าเบรกตรงนี้ได้ต้านถัดไปจะอยู่2336นะครับประเด็นคือจะขึ้นไม่ขึ้นดูที่ยืนเหนือตรงนี้ไหมเสร็จแล้วเมื่อวานแท่งเนี้ยถ้าก็จะไม่ผิดนะเดี๋ยวนับเลยเนี่ย7-6-5ใช่ป่ะอันนี้ก็3 2 1เที่ยงคืน5 4 3 2 1ทุ่มหนึ่งจริงด้วยผมเห็นราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาไป2,300เกือบ30เลยพี่เขายืนสูงกว่า2,323แต่มันผ่าน2,330ไม่ได้พี่เชื่อไหมแป๊บเดียวมันกระแทกลงมา2,314.15ตรงนี้เลยครับประเด็นคือเขาไม่หลุดแล้ววิ่งกลับมาใหม่ผมนี่ปิดหน้าจอเลยนะผมรู้แล้วอารมณ์เนี่ยผมเล่นไม่ได้ผมจะอธิบายให้ฟังแต่ตอนนี้ตลาดมันเฉลยแล้วมันง่าย 1. กระชากขึ้นไปไม่สามารถยืนสูงกว่า2,330ได้เหมือนขึ้นไปเช็คชื่อแล้วเขวี้ยงเลยอันนี้ประเด็นแรก 2. เขาไม่ได้หลุดต่ำกว่า2,314หรือ2,310ลงมาเลยมันบ่งบอกถึงไม่ลงหรอกไม่ลงสถานการณ์เนี้ยเมื่อวานถึงได้เรียนพี่ๆว่าอ๋อไม่มีรับนะวันนี้ช่วงบ่ายอยู่ที่จะขึ้นแล้วจบตรงไหนมากกว่าผมใช้คำนี้เลยครับขึ้นแล้วจบตรงไหนข้างบนอ่ะเขายืนไม่สามารถยืนสูงกว่า2,330ได้วันนี้ผมให้พี่ไว้เลยครับผมอวยเลย worst case break เนี่ยเช้ามาดูเหมือนทรงดีๆเนี่ย2,327เนี่ยต้องยืนสูงกว่ากรอบนี้นะเนี่ยกรอบเนี่ยต้าน2,336ครับถ้ายืนได้2,343ครับและมีโอกาสถึง2,352เลยประเด็นคือกรอบแล้วถ้าเกิดมันไม่ผ่านแถวนี้น้องแล้วมันเกิดหลุดกรอบ2,323อ่ะวันเนี้ยมีรับให้ละเพราะมันกระแทกมาแล้วเมื่อวานไม่หลุดฉะนั้นแนวรับวันนี้2,314ครับแล้วรับเป็นมุมมองความเห็นผมเลยนะ2,305เนี่ยผมว่าเทพแหละแถวเนี้ยประเด็นคือแล้วหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดโดนทุกรับเลยครับพี่ข้างล่างโล่งๆเนี่ยต้องไม่หลุดนะถ้าจะขึ้นจบมีเท่านี้นะครับอยู่ที่เบรกกรอบไปด้านใดด้านหนึ่งไหมแค่นั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็อวยพรให้โชคดีเป็นของพี่ๆทุกๆคนหวังว่าจะมีประโยชน์กับสิ่งที่พี่ได้รับในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณพี่ๆห้อง VP ทุกๆท่านนะครับขอบพระคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยสิ่งที่ผมอยากจะเรียนถึงพี่ๆใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูนะขอบพระคุณมากครับเทรดได้ก็เทรด
มันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันจะเข้ามือพี่พอดีเข้าองค์ความรู้พี่พอดีครับมันจะต้องมีท่าหนึ่งสำหรับทุกคนหาท่านั้นให้เจอก็พอนะครับอวยพรให้โชคดีนะพี่นะขอบคุณครับ